กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จของพระครูละมุนวัสุทัศน์พิมพประธานนะครับเนี่ยผมได้นำเสนอไปที่ผ่านมาก็จะมีสมเด็จพระครูละมุนวัสุทัศน์ในพิมเกตบัวตูมนะครับผมซึ่งสร้างขึ้นในยุคต้นๆคือปีพ.ศ. 2480-85 นะครับผมมาจนถึงพิมพ์พระประธานนะฮะเทปก่อนหน้านี้ก็เป็นพิมพ์พระประธานเหมือนกันแต่ว่าวรรณะคนละแบบกับองค์ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมองค์ก่อนนั้นจะออกเป็นสีขาวก้านมะลินะครับผมส่วนองค์นี้จะเป็นสีอมเหลืองนะครับผมบางคนบอกว่าเป็นเนื้อนมข้นหวานนะครับผมแต่ว่าสีจะไม่เหลืองขนาดนั้นนะฮะความแตกต่างก็คือผิวอาจจะมีความมันและแก่งกว่านะครับผมแล้วก็จะออกโทนเหลืองนะครับผมแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายขององค์นี้กันนะครับผมจะอ่อนสวยไปนิดนึงนะครับผมหน้าตาไม่ค่อยติดหน้าตาไม่ค่อยติดเต็มเท่าไหร่นะครับผมประกันก็มีติดบ้างนะครับผมแต่ว่าก็หลุดออกไปครับผมแต่ว่าเส้นซุ้มเนี่ยครับผมยังสวยงามดีอยู่นะครับผมดูมวลสารแทรกนะครับผมซึ่งจะเป็นมวลสารที่เป็นสมเด็จเก่านะครับผมที่พระครูละมุนท่านนำมาตำนะครับผมบางส่วนก็ละเอียดนะฮะบางส่วนก็จะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเนี่ยฮะจะเป็นเม็ดใหญ่ที่แทรกอยู่ในเนื้อขององค์พระครับเห็นเนื้อปิแยกไหมครับผมเห็นไหมก็จะมีเนื้อเก่าๆนะครับผมแทรกอยู่นะครับผมถ้าใครเคยเห็นพิมพ์ของพระครูละมุนที่เป็นพิมพ์พระประธานเนี่ยครับผมไปดูองค์อื่นๆนะครับก็จดจำได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมลักษณะจะคล้ายๆกับพระในยุคของสุโขทัยนะครับผมนี่ฮะเกศยาวครับผมพระนาสิกโด่งนะฮะตาลักษณะสวดทรงนะครับผมนี่ฮะสังคาติจะเป็นรูปหางนกแซงแซวนะครับผมบางคนเขาก็บอกว่าเป็นปากตะขาบนะฮะอยู่ประมาณแถวๆพนาพีนะครับผมในลักษณะสมาธิราบนะครับผมฐาน3ชั้นชั้นที่2อันนี้เป็นฐานหมอนนะครับผมอันนี้เป็นฐานขาสิงนะครับผมแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมจะเป็นฐานเขียงอีกชั้นหนึ่งองค์นี้เนื้อหาค่อนข้างที่จะแกร่งนะครับผมติดกับองค์ก่อนนะครับผมที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นก็คือจะออกเป็นสีขาวก้านมะลิสีขาวอมเขียวนิดๆนะครับผมองค์นี้ออกเขาเรียกว่าเนื้อนมข้นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เหลืองขนาดนมข้นอย่างนั้นนะฮะก็จะเป็นสีออกอมเหลืองนะครับผมเนื้อหาจะค่อนข้างแกร่งมีรอยปากรอยปากก็จะมีรอยผิดแยกนะครับผมโดยดาบเนื้อของสมเด็จเซตตัวนะครับผมก็จะเกิดเป็นรอยผิแยกนะครับผมถ้าเป็นสมเด็จเวลาครั้งนี้รอยแยกในเวลาเขาตัดต่อแล้วก็ดึงออกฮะพอเนื้อหามวลสารหดตัวก็จะมีรอยผิแยกนะครับผมอยู่ขอบด้านข้างนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อหาของสมเด็จวลครั้งนะครับผมแต่สำหรับองค์นี้ก็จะมีวิธีกรรมการจัดสร้างที่คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่การตัดแต่งค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเนื้อหามีเนื้อมวลสารแทรกนะครับเป็นเอกลักษณ์องค์นี้เก็บงานค่อนข้างที่จะดีนะครับผมมีความเรียบร้อยด้านข้างค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับผมมีมวลสารเก่าแทรกอยู่ก็จะมีเรื่องเล่านะครับผมเกี่ยวกับพระสมเด็จของพระครูละมุนวัสุทัศน์นะครับผมที่หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมท่านได้เล่าถึงลูกศิษย์ของท่านที่เป็นแม่ชีก้อนทองปานเนนนะครับผมที่ได้
นั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับเทวดาที่มาสอนบทเมตตาใหญ่นะครับผมหลวงพ่อจรัญท่านก็พยายามหาพระคาถาบทนี้ที่แม่ชีได้สวดท่องให้ดูนะครับผมปรากฏว่าหาไม่เจอนะฮะก็มาพบอีกครั้งหนึ่งกับพระครูละมุนวสุทัศน์นะครับผมก็ได้นำเอาต้นฉบับของพระครูละมุนวสุทัศน์ในบทเมตตาใหญ่ที่สมเด็จพระสังฆราชแผ่ได้มอบตกทอดให้กับพระครูละมุนนะครับผมปรากฏว่าตรวจทานดูกับการสวดท่องคาถาที่เทวดามาสอนแม่ชีก้อนทองปานเนนนะครับผมปรากฏว่าเป็นบทเดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็นบทที่สมเด็จพระสังฆราชแผ่ใช้ร่วมเสกอยู่ในภาคกิ่งนะครับผมพอมีพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะปิดท้ายด้วยบทเมตตาใหญ่เสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นเราพระของสมเด็จพระครูละมุนนี่ก็เป็นตำรับตำราเดียวกันนะครับกับการสวดนะครับผมฉะนั้นสมเด็จพระครูละมุนเนี่ยก็จะเป็นไปในทางเมตตาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พุทธคุณหนึ่งนะครับผมที่เป็นที่ประจักษ์ของลูกศิษย์ลูกหานะครับผมที่ได้พระสมเด็จจากพระครูละมุนวสุทัศน์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องนิรันดรายนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480แล้วก็มีคนทหารนะครับผมนำไปใช้ออกรบนะครับผมพกพาพระเครื่องของท่านปรากฏว่ามีพุทธคุณเป็นในทางนิรันดรายค่อนข้างที่ดีมากนะครับผมและสมเด็จในสมัยเมื่อก่อนนี้อย่างสมเด็จบางขุนพรหมสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคำพูดบอกต่อๆกันว่าสมเด็จของพระครูละมุนนี่ใช้แทนสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรหมได้นะครับก็มีการเช่าหากันแต่นานมานะครับผมพอในชั้นหลังๆไปนี่หลายๆคนก็จะลืมเลือนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าบันทึกต่างๆนะฮะก็ถ้าสามารถที่จะค้นดูได้นี่ก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆก็มีลงไว้ในโซเชียลนะครับผมเซิร์ชดูได้ใน Google นะครับผมก็อาจจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับผมแต่ว่าก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับผมที่หลายๆคนลืมๆไปทำให้พระของสมเด็จพระครูละมุนนี่มูลค่าราคาไม่สูงมากนะครับผมก็จะอยู่ที่หลักพันกลางๆเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าพุทธคุณนี้เรียกได้ว่าเป็นพระหลักล้านเลยทีเดียวเพราะว่าเนื้อหามวลสารส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักชำรุดนะฮะท่านนำมาบทผสมแล้วขึ้นพิมพ์ใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าได้พิมพ์ใหม่ๆมาหรือว่ารูปแบบเนื้อหาที่ผิดออกไปที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการแชร์ความรู้นะครับผมใครที่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสมเด็จของพระครูละมุนวสุทัศน์เนี่ยก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับผมในช่องแสดงความคิดเห็นที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับในเทปนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆครับสวัสดีครับผม